สืบรักทะเลใจตอนที่สามรอไปเถอะยายโกอ๋อ๊ช่วยด้วยพระชุมพูวิ่งเข้าไปหาเพื่อนเมื่อกี้มีใครก็ไม่รู้จะจับตัวผู้ไปมันต้องเป็นพวกโจรลักพาตัวแน่ๆอิสระมองหญิงสาวที่ยืนหอบจนตัวยโยนครั้นมองตามเส้นทางที่เพื่อนเพิ่งวิ่งมาก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติไหน ไม่เห็นมีเลยก็นั่นไงพระชมพูชี้นิ้วไปยังพวกลักพาตัวที่ตอนนี้เดินหนีไปอีกทางเห็นตลังไวๆคุณนะอิสระมองตามอย่างข้องใจคุณยังไงหน้านนำาคนร้ายนะออสดูแล้วอ่ะไม่เห็นหน้าเป็นคนร้ายเลยออสไม่เชื่อพูดหรือไงเปล่าไม่ใช่มีเชื่อ แต่แค่คุ้นๆแค่นั้นน่ะเราไปแจ้งความกันเถอะไปเดี๋ยวนี้เลยเผื่อจะจับคนร้ายทันอิสระพูดด้วยสติเขาหยิบกระเป๋าตัวเองมาสะพายบ่าแล้วฉวยสัมภาระของเพื่อนสาวมาช่วยถือให้ไปเถอะไม่นะไม่ไปไม่เอาอ่ะผู้กลัวแพรชมพูร้องโยเยแล้วสรุปที่คำว่ากลัว แต่จริงๆแล้วเธอไม่อยากยุ่งยากแค่สลัดตัวเองให้พ้นออกมาได้ก็พอแล้วเธอมาที่นี่เพราะต้องการมาหาเพื่อนมาเที่ยวให้ช่ำใจแต่หากต้องมายุ่งยากเรื่องนี้เธอคงไม่มีกระจิตกระใจเที่ยวไม่ต้องแจ้งความหรอกผู้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วชายหนุ่มทอนหายใจจะเอาอย่างนั้นเหรออืมอย่างนี้แหละ หญิงสาวยืนยันแล้วกำชับต่ออีกว่าแล้วก็ห้ามโทรไปบอกที่บ้านผู้ด้วยนะไม่อย่างนั้นเราสองคนอดเที่ยวแน่ก็ได้ชายหนุ่มรับคำแต่ผู้ต้องรับปากก่อนว่าจะระวังตัวให้มากกว่านี้เรามาต่างที่ยังไม่รู้จักอะไรเลยทำสุม่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แพรช่ชมพูยิ้มเยเก๋อเข้าใจ แล้วรับปากเพื่อให้อิสระสบายใจเสียงรถยนต์ที่วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วดึงความสนใจให้คนทั้งสองหันไปมองเห็นรถจี๊ปเชโรกีสีแดงแล่นตัดแสงแดดออกจากสถานีไปอย่างรวดเร็วแพระชมพูมองตามหลังพลางยิ้มอย่างสะใจแต่หารู้ไหม่ว่าพรมลิขิตกำลังจะเล่นตลกกับเธอแล้วในไม่ช้านี้ บ้านขนาดกระทัดรัดติดชายหาดตั้งอยู่ในแถบชานเมืองซึ่งต้องขับผ่านถนนคดโค้งลดหลั่นไปตามสันเขาล็อกชายทะเลของหาดต่างๆในเมืองภูเก็ตและเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวทำให้ธรรมชาติบริเวณนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดทั้งปีหญิงสาวนั่งตากลมรอเพื่อนอยู่ภายในรั้วกว่าสองชั่วโมง เพราะร่างกายที่ป่วยอดๆแอดๆจึงทำได้แต่คอยชะเง้อมองทางจิตใจผวาผวังจนดวงตาคู่สวยเริ่มอ่อนล้ารู้สึกผิดหวังเมื่อรถแต่ละคันที่แอบหวังล้วนขับผ่านหน้าบ้านไปนิรชาเริ่มใจฝ่อนึกเป็นห่วงแพรชมพูเพราะเลยเวลานัดไปสองชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าป่านนี้เพื่อนมีเหตุขัดข้องอะไร ตกลงเวลากันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะถึงรอบเช้ามืดแต่นี่สายโดงก็ยังไม่เห็นวี่แววพี่ตินของเธอที่อาสา,าจะไปรับให้ก็เงียบหายไปอีกคนนั่งตากลมอยู่ตรงนี้อีกแล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหมาดๆเดี๋ยวไข้ก็ขึ้นอีกรอบ่่าคุณน,นี้ ป้าทองแม่บ้านสูงวัยร่างท้วมร้องทักขณะเดินออกมาจากครัวนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าตอนนี้ห่วงยายผู้มากกว่าไม่รู้ว่าป่านี้จะเจอกับพี่ตีนหรือยังทำไมไม่พาเพื่อนนี้มาส่งสักทีนี่กลัวยายพู้จะไม่ยอมรอแล้วตลอดไปเที่ยวที่อื่นจนคลาดกันเขาอาจจะเจอกันแล้วแต่แวะทำธุระที่ไหนก่อนก็ได้นะคะคุณนี่อี่าเพิ่งกังวลเลยค่ะ พี่ชายอาสาจะไปรับให้เองนี่นาะแต่มันนานเกินไปนะคะป้าถ้าพี่ตีนจะแวะทำทุระที่ไหนก่อนก็น่าจะโทรมาบอกกันบ้างนี่กลัวอย่างเดียวว่าจะไม่เจอกันค่ะงั้นก็ลองโทรศัพท์ไปถามสิคะหัวถึงไหนแล้วป้าทองยื่นข้อเสนอให้นี่โทรเป็นสิบสิบรอบแล้วค่ะแต่พี่ตินไม่รับสายเลย จะโทรไปหาายผููนี่ก็ไม่ได้จดเบอร์ไว้เขาเพิ่งเปลี่ยนเบอร์อ๋อป้าคะเห็นโทรศัพท์มือถือของนิไหมไม่รู้หล่อนอยู่ไหนนิเซฟเบอร์เยผู้ไว้ในมือถือคะ่ะแต่หาโทรศัพท์ตัวเองไม่เจอเออก่อนกลับจากโรงพยาบาลป้าเก็บโทรศัพท์ของคุณน,นิใส่กระเป๋าให้แล้วนะคะฝากให้คุณติ้นเอากลับมาไว้ที่บ้าน คงต้องรอพี่ชายแล้วล่ะคะ่ะแต่เดี๋ยวป้าจะเข้าไปค้นในห้องให้อีกทีนะคะตอนนี้คุณน่ไปทานข้าวก่อนดีกว่าคะ่ะนี้ยังไม่หิวคะ่ะเธอกล่าวแล้วหันหน้ากลับไปยังถนนหน้าบ้านไม่หิวก็ต้องกินคะ่ะเดี๋ยวจะเลยเวลายาผู้จะถึงไหนเนาะคนสูงวัยกว่ายืนมองแล้วออกความเห็นด้วยความเป็นห่วง ว้าว่าตอนนี้ห่วงตัวเองก่อนนะคะคุณชมพู่เธอแข็งแรงค่ะไม่เป็นอะไรง่ายเดี๋ยวป้าจะจัดอาหารเช้ามาให้ที่นี่เลยก็แล้วกันนะคะพูดจบป้าทองก็หันหลังเดินกลับไปทางเดิมป้าคะขอนี้รอเยพู่กับพี่ตินก่อนได้ไหมคะนิรชาเรียกเอาไว้ป้าทองหันมาสายหน้ามองหญิงสาวพลางถอนหายใจ รอไม่ได้แล้วคะ่ะถ้าเพื่อนมาเราก็ทานกับเพื่อนอีกได้นิรชายิ้มฝื่นๆตามด้วยน้ำเสียงออดอ้อนนะคะป้ารออีกนิดทำไมดื้อย่างนี้ล่ะคะป้าทองเดินกลับเข้ามาหานิรชาแล้วทิ้งตัวลงนั่งข้างๆรวบมือเย็นของหญิงสาวคุณนี่เพิ่งจะฟื้นไข้ต้องดูแลตัวเองมากๆหน่อยสิคะ นิรชาซึ้งในความห่วงใยที่ป้าทองมีให้นางเป็นแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันมานานจนเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่จึงวางใจที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆแม้ผู้อาวุโสกว่าจะทำเสียงดุปรามแต่ลงท้ายก็ยอมตามใจเอาเถอคะค่ะรอก่อนก็ได้แต่ให้รอได้อีกแป๊บเดียวนะคะค่ะนิรชายิ้มแล้วพูดต่อ ถ้าย่ผู้ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนี้คงไม่ห่วงหรอกคะ่ะแต่เนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวแถมยังโก๊โก้อีกนิรชาพูดพลางนึกภาพแพรชมพูที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเธอเรื่องพี่ชายกีดกันความรักนึกแล้วก็อดไม่ได้ว่าเพื่อนสนิทของเธอเจอกับพี่ตินแล้วจะเป็นยังไงหญิงสาวผ่อนลมหายใจภาวนาอย่าให้มีอะไร เพราะเธอไม่อยากให้แพรชมพูมีปัญหากับพี่ชายในขณะมาเที่ยวที่นี่นิรชายิ้มออกเมื่อเห็นรถเชอร์กีสีแดงวิ่งผ่านประตูรั้วเข้ามาพี่ตินมาแล้วค่ะป้าคนพูดรีบลุกไปที่รถป้าทองอมยิ้มมองนิรชาที่เดินตัวปลิวเข้าไปหาตินผู้สูงวัยสายหน้าแล้วรีบเดินเข้าครัวเพื่อจัดอาหารขึ้นโตะ๊ะเพื่อน,นี้ล่ะคะ นิรชาชะเง้อมองเข้าไปเทคสองนิรชาชะเง้อมองเข้ามาในรถแล้วประหลาดใจที่ไม่พบใครพอดีนึกได้ว่าลืมของขวัญพี่เลยต้องกลับมาเอาก่อนเขาตอบเสียงห้วนแล้วเบี่ยงตัวเลี่ยงหนีเข้าไปหยิบของที่ลืมพี่ตินคะผู้บอกว่าจะมาถึงตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะทำไมไม่ไปรับผู้ก่อนหญิงสาวมองใบหน้าเคร่งขรึมของพี่ชายที่หันกลับมา ดวงตาเขาดูกล้าวผิดปกติเธอเดินตามเขาเข้าไปในบ้านพี่ตินแวะเข้าไปดูเพื่อนนี้หรือยังคะดูแล้วแล้วเจอไหมคะเจอเอา้าวแล้วทำไมไม่พามาบ้านตินไหวไหลแทนคำตอบแล้วเดินหนีเข้าบ้านไปดือด้อนิรชาได้แต่อ้าปากค้างอา้าวพี่ตินพี่ตินคะ เสียงเรียกของนิรชาไม่ได้ทำให้เขาหันกลับมาอีกเธอเริ่มใจคอไม่ดีอาการอย่างนี้ต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างร่างสูงใหญ่เดินกลับมาที่รถหลังจากหายเข้าไปในบ้านพักหนึ่งนิรชายืนรอที่เดิมชายหนุ่มจ้องใบหน้าขาวซีดของน้องสาวก่อนเดินอ้อมไปขึ้นรถแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรก็ต้องหยุดชะงักเมื่อประตูรถอีกฝั่งถูกกระชากน้ไปด้วยค่ะ ไปไหนชายหนุ่มเริ่มหงุดหงิดก็ไปรับผู้นิรชชาดึงประตูรถจะเข้าไปนั่งคู่คนขับแต่ล็อกเธอเงยหน้ามองพี่ชายรอให้เขาปลดล็อกประตูรถให้แต่เขายืนมองเธอสีหน้ายุ่งยากใจรออยู่ที่นี่นี้ไม่รู้ว่าพี่ติงเล่นอะไรอยู่แต่นี้เป็นห่วงผู้คะ่ะเราปล่อยให้ผู้รอนานเกินไปแล้วนี้น้ำเสียงเขาดูเหนื่อย ถ้าไม่อยากกลับไปนอนที่โรงพยาบาลอีกก็รอที่นี่ไม่ค่ะนี้จะไปด้วยนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่นั่งรถไปด้วยแค่นี้คงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะหญิงสาวยังคงดื้อดึงติ้นสายหน้าพี่ให้รอก็รอสิเขาออกคำสั่งนิรชาเดินกลับไปเปิดประตูที่ฝั่งคนขับติ้นถึงกับหัวเสียกับความดื้อเงียบของน้องสาวกลับเข้าบ้านไป ตินไม่พูดเปล่าเขาดึงน้องสาวออกจากรถคนตัวเล็กไม่ได้ขืนตัวแต่พอถูกลากห่างออกจากรถก็พูดลอยๆนี่เป็นรถสองแถวก็ได้กลับเข้าบ้านน้ำเสียงของคนเป็นพี่เริ่มขุนนิรชาเดินไปยังประตูรัว้วตินตะโกนเสียงดังราวกับจะให้ได้ยินกันไปสามบ้านแปดบ้านปะท้องสิ้นเสียงชายหนุ่มคนถูกเรียกก็โผล่หน้าออกมาอย่างรวดเร็ว คุณตินมีอะไรจะใช้ป้าหรือคะป้าช่วยพายินนี้กลับเข้าบ้านทีครับผมจะรีบไปแล้วปิดประตูรั้วใส่กุญแจไปเลยนะเออเออคุณตินคะคุณน,นิเธอรอเข้าใจครับป้าเขาพูดดักคอแต่นี่ยังป่วยอยู่ต้องพักผ่อนครับป้าผมเป็นห่วงน้องป้าเข้าใจนะครับค่ะคุณตินป้าทองรับปาก พรางวิ่งไปรังตัวนิราชาที่เดินไปได้ไม่ไกลนะักพร้อมปลอบโยนเข้าบ้านนะคะคุณน,นี้คุณตินอารมณ์ไม่ดีแล้วพี่ตินใจร้ายเพื่อนนี้จะมาหาก็แกล้งไม่ไปรับตกลงนี้ต้องเป็นตุกตาสังกตาอยู่ที่บ้านมีเพื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเชื่อพี่นะคะคุณน,นี้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปจะเจ็บหนักอีกแทนที่จะได้เที่ยวกับคุณชมพู่ ก็จะมานอนป่วยไปไหนไม่ได้เสียเปล่าๆนะคะแต่พี่ตินป้าเข้าใจค่ะแต่คุณตินคงมีเหตุผลถ้าคุณน,นี้อู่วามออกไปรับคุณผู้แล้วไข้ขึ้นจะทำยังไงคะคุณชมพู่ก็หมดสนุกกันพอดีสิคะเธออุตส่ามาตั้งไกลทำตัวให้แข็งแรงรอเพื่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าคะ่ปะป้าทองพูดปลอบ ให้กำลังใจหญิงสาวพลางส่งสายตามองชายหนุ่มที่ยังยืนจ้องหน้าน้องสาวอยู่ไม่ห่างนางเข้าใจตินรู้ว่าเขาเป็นห่วงนิรชาแค่ไหนทุกครั้งที่เธอป่วยเข้าโรงพยาบาลก็มีพี่ชายคนนี้ที่มาคอยเฝ้าคอยดูแลไม่ห่างพักหลังๆมานี้ที่นิรชาเป็นลมบ่อยๆเกิดจากมีความปกติขั้นรุนแรงของหัวใจตั้งแต่นั้นมา ตินก็เข้มงวดเฝ้าดูแลห่วงใหญ่จนกลายเป็นห่วงและห้ามจึงทําให้นิรชารู้สึกเหมือนตัวเองถูกคุมขังทำไมนี้ต้องอ่อนแออย่างนี้จะทําอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้สักอย่างต้องมีคนเฝ้ามีคนคอยดูแลแบบนี้จะเกิดมาทําไมคะจะไปไหนทําอะไรเหมือนเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้สักอย่างหญิงสาวพูดพลางร้องไห้คุณนี้เอว่าตัวเองอย่างนั้นสิคะ รอเพื่อนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพี่ชายไปรับมาให้คะ่ะเชื่อป้านะคะคุณตินไปเถอะคะ่ะไม่ต้องห่วงคุณน,นิหรอกนะคะเดี๋ยวป้าดูแลให้คะ่ะป้าทองหันมามองตินที่ยังมองมานางจ้องที่เขาแล้วเห็นรอยคราบสีน้ำตาลแก่แกบนเสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อดีเอ๊ะเสื้อคุณตินไปโดนอะไรมาคะ ชายหนุ่มก้มมองรอยเปื้อนแวบ,บหนึ่งก่อนตอบเสียงคุณเดินไปชนกับคนบ้ามาครับแล้วจะไม่เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนหรอคะป้าจะได้รีบเอามาซักเสียดายเสื้อคะ่ะทิ้งไว้นานมันจะซักไม่ออกช่างมันเถอะครับเขาตอบอย่างไม่สนใจผมรีบเปื้อทองพยักหน้ารับรู้ไม่ต้องห่วงคุณน,นี้หรอกคะ่ะ ป้าจะดูแลมะเฮคราสายตาเลยขอบคุณครับป้าเขาพูดจบก็รีบเดินไปที่รถพี่ตินนิรชาร้องทักแล้วอย่าลืมไปรับเพื่อนนี้นะคะชายหนุ่มไม่ได้ตอบรับเข้าบ้านนะคะคุณนี้ป้าทองประคองหญิงสาวเข้าบ้านเมื่อตินขับรถออกไปแล้ว นิรชาย,ยอมเดินตามแรงฉุดพร้อมๆกับความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจนะักบาชมัตกากันออกขนาดนั้นมีอะไรต้องห่วงติงสบทเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่สถานีขนส่งดวงตาขุ่นละจากเส้นทางถนนข้างหน้าหันมองโทรศัพท์มือถือของนิรชาของสำคัญที่เขาบอกเธอว่าลืม มันยังอยู่ในห้องนอนของเขาตั้งแต่วันที่ป้าทองฝากไว้ชายหนุม่มเอื้อมหยิบโทรศัพท์มือถือของน้องสาวขึ้นมาดูเมื่อมีเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องมุมปากได้รูปอยากยิ้มเมื่อรายชื่อชมพู่ปรากฏบนหน้าจอแต่เสียงดังไม่นานก็เงียบไปชายหนยุ่มกดปิดเครื่องแล้วโยนไว้ที่เบาะรอไปเถอะยิ่โก